ต่อจากนี้ไปขอให้เราทุกคนนั่งคัดสมาธิเจริญจิตภาวนาจิตใจของเราท่านเปรียบเหมือนน้ำถ้าปล่อยน้ำตามธรรมชาติมันยอมไหลไปสู่ที่ต่ำก็ไม่ใช่ว่าธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติจะดีเสมอจิตใจเราปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติแบบสัญชาตญาณไหลไปสู่ที่ต่ำที่เราต้องการให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเราต้องทำความเพียรและทำความเพียรอย่างต่อเนื่องที่ในการฝึกจิตการพัฒนาจิตสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้คือสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจเราซึ่งไม่สงบและว่ากีดกันขัดขวางไม่ให้จิตก้าวหน้าในธรรมจิตใจเราอยากให้สงบมันก็ไม่สงบอยากให้มีปัญญามันก็ไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่มีกำลังเพราะจิตขาดการฝึกอบรมดังในการเจริญจิตภาวนาให้เราเข้าใจวันนี้คืองานที่เราแต่ละคนต้องทำเองไม่มีใครทำให้เราได้และงานนี้เทคนิควิธีการก็ไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ใช่จะเข้าใจยากแต่จะยากอยู่ในการกระทำตรงที่ว่าบางทีเราไม่อยากทำขี้เกียจทำทีนี้เราก็ควรจะถามตัวเองว่าความขี้เกียจนั้นเป็นเพื่อนที่แท้ของเราหรือไม่เป็นเพื่อนที่เราอยากเอาไว้ใกล้ชิดตลอดชีวิตหรือไม่ถ้าเราเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็เป็นบาปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรเราต้องชนะมันให้ได้จะมีกำลังใจเห็นความสำคัญของการทำความเพียรเพราะเป็นการศึกษาให้รู้สิ่งต่างๆอยู่ในใจเห็นว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นบาปมิตรแท้ๆเราเลี้ยงมันไว้นานแล้วถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางท่านเราให้จิตใจมีงานทำแต่การที่จิตใจจะทำงานจิตใจจะมีกำลังมากขึ้นเราต้องให้ความสำคัญกับกายเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันนี่ถ้าเราไม่ระวังเรื่องกายไม่นั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมการพัฒนาจิตใจคงเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นอยากจะดูคนในสังคมทั่วไปก็มีการเสแสร้งมีการเล่นละครมีการสวมหน้ากากต่างๆนานาลอกคนได้ แต่เวลานั่งสมาธินี่ลอกใครไม่ได้เราจะเห็นว่าใครมีจิตใจตั้งมั่นมากน้อยแค่ไหนใครมีความจริงใจใครอ่อนแอใครบริหารตัวเองได้ใครบริหารตัวเองยังไม่ได้ไม่ต้องดูอื่นไกลดูจากอิริยาบถคนอันอิริยาบถได้สำคัญมาก
ถ้านั่งอย่างไรจึงจะช่วยให้จิตใจเราสว่างถ้านั่งไม่ตรงนั่งปล่อยร่างกายเหมือนเป็นตุ๊กตานี่ก็จิตใจของเราก็จะมีคุณภาพเท่ากับตุ๊กตาเหมือนกันมันก็นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเจ้าจะรู้อย่างไรว่าถูกก็ขอสังเกตข้อหนึ่งคือลมหายใจจะรู้สึกปกติจะไม่ติดขัดทีนี้เราน้อมจิตให้ดูลมหายใจนี่ดูลมหายใจตรงไหนตรงไหนก็ได้แต่ต้องเป็นจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดและที่เรารู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกพอใจที่จะกำหนดลมหายใจอยู่ตรงจุดนั้นถ้าเราดูลมหายใจที่ปลายจมูกได้ก็ดีแต่ถ้าอยู่ที่ปลายจมูกแล้วจะง่วงก็เปลี่ยนจุดกำหนดลมให้ลงที่หน้าอกก็ได้หรือที่ท้องก็ได้นี่จะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะยอมนี่คือสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราคือปัญญาคือความรู้ที่แก้ปัญหาได้ถ้าเป็นความรู้ระดับความคิดทฤษฎีแต่เอาไปใช้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ปัญญานั้นปัญหาของเราอันนี้ก็คือทำยังไงเราจึงจะนั่งในอิริยาบถที่ดีทำยังไงจิตใจจะยอมมีสติในปัจจุบันนี่คือสิ่งท้าทายสติปัญญานี่มันเป็นการสอบสติปัญญาของเราได้ดีกว่าทดสอบในหนังสือเพราะมันเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงอยู่ตรงนี้ครับจะน้อมจิตอย่างไรมันจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องจะใช้วิธีนับลมหายใจดีไหมจะใช้คำบริกรรมไหมหรือจะสนใจศึกษาธรรมชาติลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเช่นความยาวความสั้นของลมหายใจเข้าความยาวความสั้นลมหายใจออกความหยาบความละเอียดของลมหายใจอุณหภูมิของลมหายใจนี่ก็เป็นกุศโลบายที่ทำให้จิตเกิดความสนใจและผูกพันกับลมหายใจในการที่จะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตพูดขึ้นมาเรื่องธรรมดาไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ความคิดที่ปรากฏอยู่ในจิตใจปัญหาก็อยู่ที่ความยินดีกับความคิดนั้นแล้วก็ยอมคิดต่อปล่อยจิตไปด้วยความเพลินในความเพลินนี่แหละก็คือตัววัฏสงสารไม่ต้องญาณญาณรู้เรื่องชาติก่อนชาตินาดูอาการของจิตที่เพลินกับอารมณ์นั่นแหละตัววัฏสงสารที่เห็นได้ในปัจจุบันการพยายามให้อยู่กับลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดของมันลมหายใจออกหายจิตดำรงอยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ตลอดลมหายใจออกตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดของมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่
ภาวนาที่ละลมหายใจเนี่ยท่านคือบางคนอาจจะคิดโอ้นั่งสมาธินานไม่ไหวหรือนี่ก็นี่ขอถือว่าคิดผิดเอาแค่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเป็นหลักตั้งใจได้ไหมทำได้ไหมหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จกับหนึ่งลมหายใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นลมหายใจใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่ลมหายใจทุกลมหายใจคือลมหายใจใหม่ถ้าอยู่กับความคิดอยู่กับสัญญาเรียกว่าอยู่ในโลกซ้ำซากไม่รู้จักของใหม่แต่มีสติอยู่ในปัจจุบันจะได้รู้จักของใหม่อยู่ตลอดเวลามันสดชื่นอยู่ตรงนีจิตใจเราจะไม่มีกำลังมันก็จะเผลอแต่เผลอแล้วรู้ตัวแล้วก็วางกลับมาอยู่กับลมหายใจ
ฝึกให้จิตใจรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆจิตจะมีพลังในชีวิตประจำวันจิตกำลังหลงกำลังยุ่งเราจะรู้ตัวขึ้นมาเหมือนตอนนั่งสมาธิไม่ผิดเลยเราจะวางอารมณ์แก้ปัญหาตัวเองได้แก้อารมณ์ตัวเองได้